วินลี่เผยเคล็ดลับขาเตียงไม่หักภรรยายอมให้เลี้ยงปลาคาร์ฟแพงแค่ไหนไม่บ่นวินลี่เผยเคล็ดลับขาเตียงไม่หักภรรยายอมให้เลี้ยงปลาคาร์ฟแพงแค่ไหนไม่บ่นให้สามีอยู่ติดบ้านดีกว่าไปเลี้ยงน้องปลาวินลี่เผยเคล็ดลับชื่นชอบการเลี้ยงปลาคาร์ฟเป็นชีวิตจิตใจสำหรับพิธีกรนักแสดงรุ่นใหญ่วินลี่แมคอินทอสที่ทุ่มเงินซื้อมาเลี้ยงบางตัวราคาสูงหลักล้านซึ่งดูแลประคบประหงมเป็นอย่างดีงานนี้ภรรยาเย็นหลีไม่กล้าบ่นเพราะรู้ว่าสามีรักมากและยังเป็นข้อดีสามีอยู่ติดบ้านโดยวินลี่ที่มาร่วมงานแถลงเปิดตัวรายการ I am Celeb สงครามนักขายในฐานะพิธีกรณ Voice Space Studio ได้ให้สัมภาษณ์เคล็ดลับประคองชีวิตรักขาเตียงแข็งแรงมั่นคงภรรยาต้องยอมให้เลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ติดบ้านไม่ออกไปนอกลู่นอกทางแน่นอนอากาศร้อนกว่าปกติปลาคาร์ฟเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ปลาคาร์ฟเหนื่อยมากมันขึ้นมาเลยร้อนเราก็สงสารมันแดดมันร้อนเหลือเกินมันเกิดความเสียหายมันจะมีปลาไม่สบายปลาตายบ้างหลายคนที่เลี้ยงปลาตอนนี้จะรู้เลยว่ามันสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วนี่เข้าหน้าฝนแล้วคนเลี้ยงปลาคาร์ฟจะกลัวเรื่องฝนแรกพายุตั้งเขามาแล้วฝนแรกมันจะอันตรายมากถ้าบ่อคุณไม่มีหลังคาคุมมันจะล้างเอาฝุ่นละอองสิ่งสกปรกทุกอย่างที่อยู่ในอากาศลงบ่อคุณแล้วคุณจะได้เห็นปลาแฉลบปลาตายตัวหนึ่งน้ำตาตกไหมมูลค่าไม่น้อยก็มีแล้วมันมีความผูกพันด้วยเพราะกว่าเราจะทำให้ปลามากินอาหารในมือเราได้มันใช้เวลามันไม่เหมือนหมาปลาจะระแวงตลอดเวลามือก็เปื่อยแช่น้ำเหม็นก็เหม็นเพราะต้องกำอาหารปลาในน้ำนานกว่าจะมีสักตัวหนึ่งมากินเราไม่อยากให้เขาตายหรอกแต่ผมเข้าใจเขานะผมเลี้ยงเขามานานเขาบอกเอากูมาจากญี่ปุ่นทำไมเพื่อกูอยู่เย็นสบายน้ำดีนี่คือเขาคุยกับผมใครที่ตายไปเขาจะมาเข้าฝันผมแล้วบอกแบบนี้เอากูมาทำไมกูร้อนหัวเราะผมก็ตอบเขาว่ามึงสวยทำไมล่ะก็มึงสวยอ่ะหัวเราะหลังๆผมไม่กล้าเลี้ยงตัวเป็นล้านแล้วหลักแสนยังมีแสนนิดๆที่ตายไปเขาก็สู้นะแต่บางครั้งต้องทำใจไม่มีใครเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้วไม่ตายเขาเคยอยู่ในอากาศที่เย็นพอมาอยู่ที่บ้านเราเขาก็อาจจะไม่รู้จักอะไรหลายอย่างเช่นคางคกตัวเงินตัวทองหรือใครต่อใครที่มาไหว้แพร่เชื้อให้ก็มีโอกาสก็ต้องทำใจตายแล้วเราต้องรีบเอาไปฝังเราไม่อยากให้เมียเรารู้ว่ามันตายถ้าเมียรู้จะมาแบบแล้วตอนนั้นฉันก็พูดอยู่แล้วนะว่าซื้อมาทำไมเราก็ต้องระวังตัวเราตั้งชื่อให้น้องปลาเมื่อก่อนตั้งชื่อแต่ไอ้ตัวที่มีชื่อตายตลอดหลังเลยไม่ตั้งแล้วพอตั้งชื่อรู้ชื่อเราจะไปเพ่งเล็งเขาเยอะยิ่งมองเยอะเดี๋ยวมันตายไอ้ตัวที่เรารู้สึกว่ามีตัวนี้ด้วยเหรอพวกนี้จะอยู่นานไม่มีเป็นอะไรเลยสบายความชอบของเราตรงนี้ภรรยาไม่เคยขอให้เราหยุดพักเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปเล่นปลาแพงมากแล้วผมจะเล่นปลาเล็กให้มันมาโตที่บ้านจะช่วยได้เยอะส่งลูกเรียนหรือซื้อปลาดีนะก็ต้องแบ่งแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ววินลี่เผยเคล็ดลับเย็นหลีมีบ่นไหมว่าเอาเวลามาเลี้ยงลูกบ้างเคยทะเลาะเรื่องปลาแบบนี้บ้างไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเขาเห็นว่าเรารักเอาจริงๆเคล็ดลับเลยนะผมแนะนำเลยคุณภรรยาทุกคนควรจะให้สามีเลี้ยงคาร์ฟเพราะเขาจะอยู่บ้านมันอยู่บ้านแล้วสบายใจมันเดินไปเดินมาวนเวียนอย่างนี้ไม่ต้องออกไปข้างนอกมันจะมีเรื่องมันจะเกิดปัญหาเยอะแยะในครอบครัวเลี้ยงปลาคาร์ฟมันเลี้ยงข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเลี้ยงในบ้านเคล็ดลับเลยเลี้ยงปลาคาร์ฟดีกว่าเลี้ยงน้องปลาเป็นสาเหตุที่เย็นลียอมให้เลี้ยงเพราะเราจะได้อยู่บ้าน
ช่แล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ไปรื้อกระเป๋ารองเท้าที่เขาซื้อแล้วเอาจริงๆมันเหมือนแก้แค้นกันผมก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบยังไงดีมูลค่าของมันเหมือนการแก้แค้นกันพอแล้วมั้งยูก็ไม่ได้ดูยูก็ถ่ายละครทุกวันจะเอามาอีกทำไมเดี๋ยวอีกพักกลับไปเดี๋ยวจะมีถุงอะไรไม่รู้วางอยู่อีกแล้วเหรอเหมือนฉันทำผิดอะไรเหมือนซื้อปลาแพงผิดปกติเหมือนจ่ายสองเด้งสาวเปิดใจเจอวินกลางไล่ให้ลงเดินรับกลัวจนร้องไห้อยากย้ายคอนโดสาวเปิดใจเรียกแกร็บไบค์มารับกลับเจอวินเจ้าถิ่นกลางขี่ตามมาจอดดักหน้าไล่ให้ลงเดินรับกลัวจนมือสั่นนั่งร้องไห้แถมถูกตามถ่ายคลิปอาจต้องย้ายคอนโดหนีจากกรณีมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวระหว่างวินจักรยานยนต์และแกร็บคาร์โดยได้โพสต์คลิปที่โดนวินจักรยานยนต์เจ้าถิ่นขี่ไล่ตามมาเอาเรื่องหลังจากที่เรียกใช้บริการแกร็บไบค์พร้อมกับระบุข้อความว่าอยากจะเป็นนกตื่นเช้าที่สดใสแต่มาเจออะไรแบบนี้แทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวความคืบหน้าเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566นางสาวปวรรัตน์เทียมจันทร์หรือเมย์เจ้าของโพสต์ดังกล่าวเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตนอาศัยอยู่ที่คอนโดในซอยสุขุมวิทเศษ97ส่วน1วันเกิดเหตุเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีตนต้องรีบไปทำงานให้ทัน6นาฬิกาจึงเรียกแกร็บไบค์ให้มารับหน้าคอนโดเพื่อไปลงปากซอยและอย่างที่รู้กันว่าหากนั่งวินจักรยานยนต์ราคาค่อนข้างสูงอ่านข่าวใหญ่ครับซอยสาวเรียกแกร็บเจอวินเจ้าถิ่นกลางจอดดักตามถ่ายแถมไล่ให้ลงเดินเมื่อแกร็บมาถึงหน้าที่พักตนก็ลงไปขึ้นรถหลังจากขับออกไปได้ไม่ไกลวินมจักรยานยนต์เจ้าถิ่นก็ขี่แซงมาจอดขวางหน้าโชคดีแกร็บเบรกทันวิดเกิดอุบัติเหตุและทางวินจักรยานยนต์ก็บอกให้ตนนั้นลงจากรถตนก็ยกมือไหว้แล้วบอกว่าวันนี้ขอไปทำงานก่อนนะเพราะว่ากลัวจะสายเดี๋ยววันหลังถ้าเข้ากะบ่ายหรือกะเย็นตนก็จะกลับไปใช้บริการวินจักรยานยนต์เหมือนเดิมตามปกติแต่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมพร้อมกับบอกว่าไม่ได้ต้องลงจากรถเพราะนี่มันเขตของเขาพื้นที่ของเขาจะมาขึ้นแกร็บตรงนี้ไม่ได้ซึ่งตนก็สงสัยว่านี่มันก็คอนโดตนทำไมตนถึงจะขึ้นไม่ได้และเงินก็เป็นเงินของตนทำไมต้องใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกจากนั้นจึงบอกให้แกร็บขับรถต่อไปแต่ออกไปได้ไม่ไกลวินจักรยานยนต์ก็ตามมาอีกแล้วจับรถเอาไว้บอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องลงจากรถแล้วเดินไปให้ถึงปากซอยซึ่งตนก็งงว่าทำไมต้องเดินด้วยระยะทางค่อนข้างไกลและไม่อยากเสียเวลาคนทำงานมีเวลาจำกัดแต่สรุปสุดท้ายตนก็ต้องลงเดินไปขึ้นรถแทนต่อมาตนมารู้ทีหลังว่าวินจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วและเคยเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งซึ่งหลายๆคนก็บอกให้ไปแจ้งความแต่ตนมองว่าดูจากที่เคยเป็นข่าวมาถ้าตนไปแจ้งความก็คิดว่าไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากก่อนหน้านี้ตนเคยโดนแบบนี้แล้วครั้งหนึ่งตอนย้ายมาอยู่ที่คอนโดแรกเป็นวินกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ใช่คนนี้และเมื่อโพสต์คลิปออกไปก็มีหลายๆคอมเมนต์บอกว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกับตนแล้วเคยเจอเหมือนกันมีทั้งบีบไตร่ไล่บังคับให้ลงเดินบางคนก็ถึงกับต้องย้ายที่พักไปเลยเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งตนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยจึงคิดจะย้ายออกเช่นกันทุกวันนี้ตนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยถึงวันนี้ไม่เกิดเรื่องพรุ่งนี้ก็อาจจะเกิดก็ได้จึงคิดว่าจะย้ายคอนโดไปเลยดีกว่าเพราะว่าวินจักรยานยนต์อยู่หน้าคอนโดเลยทุกครั้งที่ตนเดินออกมาก็มีความกังวลและช่วงเช้าวันนี้ขณะที่ตนออกมาทำงานวินจักรยานยนต์คนดังกล่าวก็ได้ยืนถ่ายคลิปวิดีโอตนแต่ก็โชคดีที่เขาไม่ได้ทำอะไรซึ่งต่อไปตนก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะทำอะไรตนหรือไม่ถ
ถ้าดูจากคลิปเหมือนว่าตนจะมีปากเสียงและเถียงกับวินจักรยานยนต์แบบไม่ยอมเพราะตนนอนน้อยจึงหงุดหงิดเพราะตื่นเช้ามากแล้วก็กลัวมากด้วยหลังจากขึ้นรถมาก็มือสั่นแล้วร้องไห้แถมยังถูกตำหนิเพราะไปทำงานไม่ทันซึ่งปกติตนจะเผื่อเวลาอยู่แล้วแต่กลับมาเจอเหตุการณ์นี้จึงมาทำงานสายการเรียกใช้บริการมันเป็นสิทธิ์ของเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์เลยบางครั้งเราก็ใช้แต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่สามารถไปใช้บริการเขาได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าเราใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab จะมีราคาบอกชัดเจนรู้ว่าใครเป็นคนขับและถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเราสามารถรีพอร์ตคนขับได้หลายๆครั้งเวลาเราจะออกไปข้างนอกเรามักจะแชร์โลเคชันของ Grab ให้เพื่อนรู้ว่าตอนนี้กำลังใช้บริการอยู่กับ Grab คนไหนกำลังไปที่ไหนซึ่งมันสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้แต่กับวินมอเตอร์ไซค์ความปลอดภัยไม่มีเลยและยิ่งตอนนี้ยิ่งรู้สึกว่าเป็นอันตรายกับตัวเราสุดท้ายหวังว่าจะมีใครเข้ามาช่วยทำอะไรได้บ้างเพราะรอบที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนทำให้คิดว่าแถวนี้ไม่มีกฎหมายหรือเปล่าทำไมถึงดูใหญ่โตจังเลย